ความเดิมตอนที่แล้วใจเย็นใจเย็นอย่าไปทำให้หมูมันตื่นเดี๋ยวจะโดนปิดตาขันบอดแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะครับสวัสดีผมคาโพผมนิวส์ของกูเกมอินไซด์ในพาร์ทที่2นะครับตอนนี้เราก็ต่อเข้าไปแล้วที่เราผักตู้เซฟลงมาจนเปิดทางข้างหน้าให้เรานะผมตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆกับรถไฟอะมีสวิตช์ด้วยนะครับผมซึ่งสวิตช์มันจะไม่มีพลังงานปะตรงนี้มีแท่งควบคุมนั้นน่าจะใช้ทำอะไรสักอย่างนึงนะครับผมเดี๋ยวลองก่อนนะอึ๊บต่อหัวโอเคเสร็จแล้วเราคุมตัวไหนวันนี้นี่เห็นไรละทางซ้ายผมมี2คนนะผมแล้วเราทำอะไรมีปุ่ม2ปุ่มปะนั้นเราต้องพยายามให้มาอยู่จุดเดียวกันแล้วกลับมาที่เดิมเหรออืมยังไงดีเหมือนเราต้องพยายามให้ตัวหนึ่งมันชนกำแพงแล้วก็กลับมาที่เดิมอะไรเงี้ยต้องกะดีๆแล้วกะไงดีวะสังเกตไฟด้านขวานะคือถ้าเกิดเราเหยียบสวิตช์เนี้ยมันจะมีไฟบนติดแต่สวิตช์อันเนี้ยไฟล่างติดเพราะฉะนั้นเราต้องทำไงให้ได้ให้มันเหยียบสองอันพร้อมกันถ้าสมมติอย่างนี้นะเราสับสวิตช์อ๋อประตูปิดโอเค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 ถ้าประตูปิดแล้วจะทำให้ช่วงห่างมันต่างกันใช่ไหมแล้วทำไงดีวะให้มันไปชนกันถ้าเกิดโอเคถ้าเกิดสมมติว่าสุดอันเนี้ยแล้วกลับมาพอดีกันปะโอเคเอาว่าโอเคเรียบร้อยอ๋อสวิตช์มันปิดเปิดอ๋อมันสวิตช์มันไม่เกี่ยวกับไอไฟตรงนั้นผมเข้าใจผิดตอนแรกก็ว่าอยู่ไม่สังเกตว่าสวิตช์อันเมื่อกี้นี้ที่ทำตอนแรกมันเป็นการสับให้ประตูด้านซ้ายเปิดปิดโอเคโอเคผ่านเซ็กชันต่อไปนะครับผมตรงนี้หลังรถไฟเหรอผมไม่มีรถไฟมาใช่ไหมตอนนี้ไม่มีนะปลอดภัยดีนะครับผมข้างหลังเป็นลูกกรงโอเคบันไดตรงนี้บันไดปีนขึ้นไปข้างบนนะครับผมค่อยไต่อย่างลิงไต่ไวมากมีสกิลของลิงด้วยนะครับผมไต่ไวตกที่สูงไม่เป็นไรมากเท่าไหร่ถ้าเกิดสูงระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็ค่อยๆไต่ตามดาดฟ้าบริเวณกึ่งดาดฟ้าของโรงงานนะครับผมไปบริเวณตึกดาดฟ้าตึกแล้วนะครับผมมีสัญลักษณ์ตัว C ด้วยนะจำได้ตอนเล่นลิมโบก็มีตัวสอนบางอย่างที่ไฟติดแล้วก็ต้องเหยียบๆกันเข้าไปอะไรเงี้ยมีตัว R ตัว C เหรอ R นี่เป็นตัวแรกปะ R สักอย่างหนึ่ง C เหรอ R C โอเคสไลด์ไปนะผมจับเล็บแล้วเดี๋ยวนะมีอะไรให้จับปะโอเคบันไดข้างหลังมีคนค่อยๆเดินไปกับมีคนคุมอยู่นะผมแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่กำลังเดินไปเรื่อยๆโอเคค่อยๆไต่ไปอารมณ์ก็เหมือนคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะเกมชื่ออะไรนะที่ไต่ตึกนะไอ้มินเนอร์เอ็ดนะครับผมที่ไต่ตึกไปเรื่อยๆแต่นี้ไม่ได้แอดวานซ์ขนาดนั้นนะฮะอันนี้ค่อยๆไต่อย่างป้าขอโทษก่อไว้โอเคโอเคใจเย็นยังไม่ตกข้างล่างมีอะไรปะข้างล่างมีอะไรปะอยากลองดูอะข้างล่างมีอะไรปะมีแมวด้วยสวัสดีแมวจ้าได้เห็นแมวว่าคุ้มแล้วนะผมโอเคเราลองเฉยๆนะไม่มีอะไรมากเราไปได้ปะสมมติเราไปช้าๆช้าก็ไม่น่าได้ผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับมันบังคับให้พังเองอยู่แล้วไม่ถึงก็ดีแหละไงก็ไม่ถึงครับผมโอเคถูกแล้วนะทางนี้แล้วก็ค่อยๆก้าวต่อไปกระโดดข้ามเอ้ยเกาะไว้โอเคตรงนี้มีหลอดไฟค่อยๆอยู่มากมายมีสายไฟห้อยอยู่มีคนไม่ค่อยเดินตามทางเราจะทำอะไรได้บ้างไหมเนี่ยเราเกาะไอ้นั่นได้ปะไอ้ข้างล่างท่อเกาะท่อได้ปะท่อกันนี่ท่อเนี่ยก็มาเกาะท่อทำไมเลยโอเคเดี๋ยวทางนี้ไปไงต่อมีเชือกตรงนี้ไม่น่าเกี่ยวข้างล่างนี้ก็ไม่น่าใช่แถวนี้มีอะไรกดได้ปะตรงนี้ไม่ได้นะเชือกนี้มีอะไรเกาะไม่ได้สูงไปท่อไม่ใช่เหรอท่อนี่ก็ท่อลงได้ไหมกดลงโอเคกดลงธรรมดาก็ได้ไม่ต้องกระโดดคือกระโดดปั๊บมันกลับทางเดิมไม่ได้ไงมีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับผมกับป้ายบางอย่างมีคนค่อยเดินคนแบบหลายๆคนคือไม่ได้แบบใส่เสื้อเดียวกันนะครับผมหลายๆท่าทางหลายๆผู้คนตรงนี้แผ่นไม้ดึงอึ๊บโอเคค่อยๆเดี๋ยวมีอีกเหรออึ๊บให้เข้าไปโอเคได้ยังไม่ได้อึ๊บเยอะเหลือเกินโอเคผ่านแล้วไปครั้งนี้เข้าไปสู่อาคารอีกอาคารหนึ่งข้าง
ที่มีคนเดินนะครับผมซ้ายลงไปจะเอตรงนี้มีบันไดทางขวามีอะไรทางขวามีความมืดมิดไม่มีอะไรใช่ไหมปีนบันไดก่อนก็ได้โอเคปีนอึ๊บไต่เป็นลิงนะครับผมอุ้ยหัวสูงวะบันไดเราคว้าได้ปะคว้าได้นี่โอเคมาฝั่งนี้ดีกว่าแอดวานซ์เนี่ยเกมนี้คือมีให้คิดเยอะนะแต่ผมพอจะเจอบ่อยนะเกมพัซเซิลมีสวิตช์ไฟเกมพัซเซิลแบบเนี้ยกดลงได้นะครับผมอึ๊บเปิดเพื่อโอเคเปิดเพื่อเปลี่ยนทิศทางส่องไฟโอเคโอเคหนีมันจะไม่ส่องใช่ปะมันจะไม่โผล่เปิดมาใช่ปะมีคนมาอยู่ตรงนี้ด้วยมันจะมีโซ่ล่ามนะครับผมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งวงๆอยู่ไม่แน่ใจมันจะไม่ส่องลงมาใช่ไหมก็ลองดูก่อนแล้วกันนะอ๋อมันต้องใช้พลังงานปะลิฟต์นี้ชัวร์ป่ะ รู้เลยเราต้องสับสวิตช์ก่อนนะแล้วเราก็พยายามหลบหนีจากกล้องพวกนี้มาให้ได้ซึ่งกล้องมันจะหมุนไปเรื่อยๆใช่ไหมเราต้องหาทิศทางซึ่งมีเสาหลบอยู่นะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าน่าจะหลบหลังเสาได้มาโอเคที่เราต้องทำก็คือเราต้องรอให้ไฟมันไปก่อนเสร็จแล้วเราก็ตามไปตรงที่มีเสาแล้วก็หลบอย่างเสาอึ๊บนานสังเกตเงาดีๆนะตรงเงาท่านถึงจะหลบได้เราก็ต้องรอให้มันสาดไฟไปนะผมไปโอเคหลังเสาหลังเสามาหั่นโอเคเขียนยังไงสวิตช์ไฟเปิดแล้ว มีหน้าล่ะถึงมีให้กดสวิตช์เพื่อปุ๋ยมันเห็นคนขยับได้ปะลองคิดเองปะคงเป็นแค่เงามั้งไปโอเคขึ้นลิฟต์ไปนะครับผมไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมโอเคผมว่าคงไม่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราในลิฟต์นะเกมมันรู้สึกถึงบัดดี้หลายอย่างนะคือแบบมีบางอย่างเซอร์ไพรส์ในลิฟต์นี่คือใช่ก็เกิดก็มีนะแต่คงไม่มีอะไรลิฟต์สั้นๆนะผมโอเคออกไปจากตรงนี้นะสู่อิสระภาพภายนอกมีนกพิราบเกาะอยู่ตรงขอนไม้ตรงใต้นั้นมีอะไรวะมันจะมีบางอย่างอยู่ข้างใต้นั่นน่ะค่อยๆกันนะเบาๆอ๋อเป็นเศษอาหารอะไรนี้ปะใจเย็นเดี๋ยวหักอีกจะไม่ดีโอเคเพราะมันเหมือนมันหักได้ปะขอลองดูที่อยากลองดูอ่ะมีความอยากลองดูมาอะไรตรงนี้อะไรมาสิมาแน่จริงหักดิแน่จริงก็หักดิแน่จริงก็หักไม่หักเลยคือบทจะไม่หักก็ไม่หักเลยนะผมนี่ขนาดเราขยมขนาดนี้นะโอเคยอมไหมยอมนะโอเคโอเคตรงนี้มีช่องว่างอยู่ช่องนึงเดี๋ยวมีช่องว่างตรงนี้ไม่บอกมีช่องว่างไม่ใช่เหรอข้างหน้าต่างหากล่ะโอ้ยอุ้ยอุตตะอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะเย็นๆโอ้หาอะไรอ่ะเราอ๋อเราต้องแก้ทำเป็นเนียนปะโอเคเราต้องเดินไปโอเคเราต้องเดินเหมือนกับเนียนกับคนอื่นโอ้ยใจเย็นพวกเราป่าเขาไม่มีอะไรเขาเหมือนคนอื่นนะเขาไม่ได้อะไรแปลกๆสักหน่อยเขาแค่จะเดินผิดจังหวะนี้หน่อยอย่ากระพริบอย่างนั้นสิเนี่ยเขาเดินเห็นไหมระดับการทิ้งช่วงเท่าคนอื่นเลยเห็นปะเดี๋ยวใจเย็นเราแค่มีสีสันนิดหน่อยเพราะเธอส่องสีมาให้เราไงถ้าเกิดเธอส่องคนอื่นก็มีสีเหมือนกันเลยมองแต่เราเนี่ยคืออะไรแล้วก็เป็นคนอื่นไงเราแล้วก็เนียนกับคนอื่นอยู่นี่ไงใจเย็นๆสิโอมีการปิดมุมกล้องด้วยนะแม้อะไรวะกระโดดข้างหน้ากระโดดโอเคกระโดดนะหยุดแล้วกระโดดใช่ไหมหยุดข้ามเส้นกระโดด2คนกระโดดทีปะใช่โอเคคนไหนที่ผ่านจุดเส้นสีเหลืองมาแล้วกระโดดนะครับผมเราจะผ่านแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคตามนั้นหยุดกระโดดไอ้ยะไม่เราเนียนอยู่ไอ้เราคือคนที่ทำตามกลุ่มคนมากมายที่เขาทำตามกันแล้วกระโดดตามไอ้ยะนี่ยังไงมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าตีความตามอย่าตีเลยดีกว่าหันหลังด้วยโอ้แม่เจ้าคือเหมือนว่าทำตามคำสั่งของรัฐบาลพัดยิงรัฐบาลไปปะไม่ไหวแล้วใจเย็นขยับอะไรวะขยับโอ้ยเมื่อกี้มันทำอะไรมันขยับตัวเองอ่ะโดนดึงไม่เฉยเลยคืออะไรเดี๋ยวก่อนคือเมื่อกี้มันเห็นตัวที่อยู่ตรงกลางระหว่างช่องมันขยับตัวเองไงหัวเล็กแถวบ้างโดนจับไปเฉยคืออะไรเราผิดขอโทษโดดสิโดดไม่โดดเมื่อกี้ไม่โดดนะโอเคเราได้รู้แล้วว่าถ้าเกิดเราทำพลาดจะเกิดอะไรขึ้นไอ้ยะไม่พลาดครับผมเดี๋ยวกับคลิปสิอย่ากับคลิปสิเขาว่าทำเร็วไปนิดนึงเองอย่าเข้าไปตีเดี๋ยวมันเร่งเรามันจะกลับมันเร่งเราจะหยุดมันสั่นคือมันสั่นผมเลยสั่นตามเลยไม่คิดว่ามันจะไม่ใช่น่ากลัวมาก
คหันหลังนะหันหลังเสร็จแล้วหันกลับขวาตามนั้นตึ๊บ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 หันหลังหันขวาเหมือนคนอื่นไม่มีอะไรพิเศษนี่ก็ส่องก็ได้ส่องทำไมหยุดหยุดหันหลังหันกลับขวานี่ก็เหมือนคนอื่นไงแล้วทำเหมือนกันเด้ๆเลยสังคมก้มหน้าก้มมองพื้นจะหยุดหยุดหยุดใจเย็นๆจะแบบว่าไปเขาเรียกอะไรอะเร่งมาหน่อยขออภัยพอดีเราอันเดรีมหลังผิดปุ่มกล้องไงละหยุดสั่นนี่มันสั่นเขย่ามือผมเลยเข้าใจผิดเลยนึกว่ามันโอเคมันไม่ส่องนะไม่ส่องนะใช่ปะเราเดินมันมีคนอยู่อย่าเพิ่งคิดว่าจะรอดตอนนี้โอเคเราทำท่าเตะเท้าไปเรื่อยๆจะอึ๊บไปเรื่อยๆมีคนมองจออยู่เผื่อไว้จริงๆเราเดินจะเดินฝ่าไปได้นะเนี่ยได้แล้วแหละผมว่าแต่ขอนิดนึงอุ้ยหมามีหมาวะฮะผมไม่ทำอะไรผิดสักหน่อยผมเปล่าเจ้าหมาผมเปล่าเอ้าผมทำอะไรผิดอ่ะคือเราเนี่ยนำหน้าไปนิดนึงใช่เมื่อกี้นี้โอ้โหอร่อยชิเจ้าหมาเจ้าหมาโง่ทำฉันดูแย่มันลองคิดใหม่สิแล้วคนจะเนียนเนียนไปดีหรือไม่หรือว่าไงขอเนียนก่อนแล้วกันนะลองเนียนก่อนเนี่ยเมื่อกี้เรามันเลี้ยวไงผมเลยนึกว่าอาจจะใช่อาจจะหยุดได้ก็ได้มาจังหวะนี้นะครับผมจังหวะนี้นี่แหละพี่น้องความจริงไม่แล้วล่ะไม่อยู่แล้วความจริงก็คือมันจะเต็มแล้วนะโอ้โหพังหมดเจ้าหมาจะเย็นเจ้าหมามันจะตามมาอีกโอ้ my god เดี๋ยวไม่เห็นไม่ต้องเจ้าหมาโง่เจ้าหมาโง่เนี่ยไม่ต้องเลยก่อหัวไว้โอเคพักไปคอนโทรลดึงไม่ต้องเลยอะไรจะจับเขาเหรอจะกินเขาเหรอกินข้าวเปล่ากินข้าวเปล่าไม่ถึงร้องไม่ได้ไว้เฮ้ยโอเคไปเราจะพาเธอไปนะผมดึงเธอไปค่อยๆควบคุมคนนะผมรู้สึกว่าตัวละครเราจะสามารถในการควบคุมคนอื่นได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเขาใส่สวมเครื่องเนี้ยแปลกดีแฮะไม่รู้เป็นคนจริงหรือไม่นะผมโอเคลงเออแกะโอเคอันนี้ผักดึงได้อันนี้อะไรเอ่ยสไลด์ลงไปได้ปะไม่รู้ลองดูปะอยากลองอ่ะโอเคสวัสดีไม่มีอะไรนะดูเฉยเผื่อจะมีอะไรแอบซ่อนอยู่ในเกมก็เป็นได้อย่างงี้เป็นคนสงสัยทั้งสงสัยโอเคตายนิดหน่อยไม่เป็นไรเกาะไว้อ่ะไปเออลงนี้ก็ได้อ่ะลงนี้ก็ได้เออเดี๋ยวเราเลยน่าจะได้ปะตรงนี้น่าจะได้แหละผมว่าโอเคมันไม่สูงมากไปเราจะพากล่องสีแดงนี้ไปนะผมกดคอนโทรลค้างแล้วก็คลิกขวาค้างตรงนี้ปุ่มอีกปุ่มนึงอ๋อมีหน้าเราถึงต้องอยู่จุดตรงนั้นถ้าเกิดเราอยู่สูงไปอาจจะโดดไม่ถึงก็ได้โอเคงั้นแต่ว่าเราถูกจุดแล้วงั้นเราต้องมาเอาผักไอ้กล่องแดงใหม่นะผมลำบากก็คือเราต้องอยู่จุดที่เรากระโดดขึ้นไปคว้านี่ได้นะแล้วข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะผมอย่ามาอ่ะไปเลยไปยาวไปหมาไม่มานะหมามันกระโดดไม่ได้ตรงกลางมีแท่นยืนด้วยนะครับผมแล้วก็มีอะไรวะไฟฟ้าเดี๋ยวอันคืออะไรอันนี้คืออะไรอันตรายปะเนี่ยไม่นะแต่ก็ไปต่อไม่ได้เพราะมันอยู่สูงเกินไปติดตรงนี้แล้วนั้นเราต้องลงทางนี้ก่อนแน่ๆแล้วเราก็ลงบันไดไปข้างล่างได้ปะโอเคแกะหัวมาโอเคเสร็จแล้วยังไงต่อดีวะลงได้ปะลงบันไดไม่ได้เหรอ ตอนนั้นก็มีบันไดไม่ใช่เหรอบันไดเป็นแบ็คกราวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องคิดเกี่ยวข้องกับไอ้รถข้างบนอ่ะผมว่าไอ้เนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยข้างบนเนี่ยอ๋อปุ่มเดี๋ยวกลับไงหันก่อนหันกลับโอเคปุ่มเสร็จแล้วยังไงต่อ จะแกะตอนนี้ก็ตายนะเอ๊ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไอ้นั่นน่ะไอ้ข้างหน้ามันมีไอ้นั่นนะไอ้ที่ล้างสมองเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้ล้างกลับมันจะเป็นไงวะเออใช่ต้องลองทุกวิธีทางนะครับผมมา ใจเย็นกดค้างดึงมาอาจจะลองเอาตัวที่เราเป็นดัมมี่ใส่หัวไปนะครับผม
ว่าจะเป็นไงอ๋อเป็นดัมมี่ซ้อนดัมมี่ได้อู้โอ้มันซ้อนได้หลายชั้นนะผมโอเคเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรแปลกๆเยอะแพะเสร็จแล้วถ้าเกิดเราจะกดอันนี้ลงมาก็คอนโทรลคานแล้วก็ลงอ๋อจะปล่อยหมดเลยนะผมโอ้โหมีซ่อนอยู่ในกล่องนี่เองโอเคโอเคนอกจากระบบการคุมตัวละครตัวหนึ่งแล้วเราไม่ได้คุมซ้อนกันแต่ละตัวได้ต่อจากนี้ไปต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายแน่ๆเลยข้างล่างเหมือนจะเป็นแท่นให้เราลงนะทางลงแน่ๆเลยแต่เดี๋ยวข้างบนมีสวิตช์อยู่อันหนึ่งสวิตช์อันนี้ทำอะไรได้ต้องลองพักไปขวาเปิดที่เราลงทิ้งได้ข้างล่างเหมือนจะมีคนเขามองอยู่ว่าเปิดได้ไงวะอะไรกันเลยขึ้นกันแน่ลองดูซิเปิดมีอะไรโอเคเดี๋ยวนะเอาวะวะวะที่ผมคิดอยู่นะครับผมต้องลงทางนี้ให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดลงทางนี้ไปยังไงก็ตายที่ผมทำก็คือผมจะลากมาตรงนี้นะบริเวณใกล้ๆกับจุดที่จะหนีตายตอนท้ายเสร็จแล้วให้เรากดอันนี้สับค้างไว้เสร็จแล้วคอนโทรลลงยานะพร้อมนะครับผมหนึ่งสองสามลงไปรอดปะรอดครับโอเคโอเคในน้ำงี้ขึ้นก่อนนะตรงซ้ายมีอะไรแดงๆอยู่เดี๋ยววันหนึ่งไม่มีใครมาส่องยิงนะแดงๆตรงนี้อะไรตรงนี้อะไรอุ๊ยทางลับปะเนี่ยโอเคโอเคลอยขึ้นไปเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวหายใจไม่ออกเป็นแผ่นไม้ดันได้ปะดันได้ปะดันได้อุ๊ยดันไปโอเคทางนี้จะมีบางอย่างอยู่ปะมีปะหรือไม่เกี่ยวหรือทางขวาวะมีคอมเพรสเซอร์แอร์ตรงนี้นะผมตรงนี้ไปต่อไม่ได้เชอร์อันนี้มีอะไรปะเนี่ยไม่น่ามีอะไรแล้วนะโอเคงั้นเราดึงกลับด้านมาขวาเดี๋ยวขวาผิดขวาโอเคเอ้ยออกแรงหน่อยเจ้าไก่คุณนายไก่คุณนายก็เหมือนผู้หญิงปะเด็กชายไก่แล้วกันนะเด็กชายไก่ดึงแผ่นไม้มาปฏิบัติอื้อแข็งแรงมากคือแบบว่าว่ายน้ำไปด้วยดึงแผ่นไม้ขนาดใหญ่กว่าตัว10เท่าไปด้วยโอ้โหสุดยอดครับผมตบมือให้ไม่ว่าตบมือกดคลิกขวาอยู่คลิกขวาไอ้คลิกเมาส์ไอ้เค้าเรียกอะไรกดไอ้ลูกศรขยับอยู่เลยคลิกไม่ได้ตบมือไม่ได้นะข้างล่างนี่มีอะไรปะไม่มีแล้วแหละไม่ไหวแล้วอย่าเพิ่งตายเกือบไปแล้วโอเคมาขึ้นข้างบนนะผมเราจะปีนได้แล้วอึ๊บโอเคดีมากแล้วก็เข้าสู่บริเวณโรงงานลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมโรงงานยังคงดูล้างๆต่อไปนะตรงนี้มีช่องแอร์ด้วยนะครับผมช่องแอร์ในตำนานเปิดเข้าไปเจอสวิตช์ไฟ1อันนะครับน่ากดมากดสิครับรออะไรเดี๋ยวกดแล้วมีเหรออืมมันลงไปเฉยคืออะไรหรออะไรเนี่ยเปิดได้ปะเนี่ยนะเหมือนเป็นน้ำปะกดคอนโทรลได้ปะคอนโทรลไม่ได้นะเหมือนเราส่องหน้าต่างอยู่นะสวิตช์ไฟนี้ทำให้ทำอะไรวะเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นนะข้างล่างมันลงมาปิดจนมืดโอ้ไม่รู้ทำไมนะแต่มันเปิดเองไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเปิดได้สวิตช์แดงๆอันนึงนะผมกดอ๋อเป็นสวิตช์อ๋อคือเป็นเปิดปิดน้ำเมื่อกี้ก็เรากดสุดมันจะน้ำมันจะลงอ๋อมันเป็นน้ำโอเคสวิตช์น้ำนะครับผมที่เราทำคือเราต้องหาอะไรลอยๆน้ำมาได้ใช่ไหมหรือไม่ก็ต้องเราก็ต้องปล่อยโอเคแล้วกดน้ำไปนะครับผมกดให้มันลอยเหนือตัวเราไปแล้วก็เราควรจะไปทางไหนซ้ายก็ได้นะครับผมขวาก็ได้ปะขวาก็น่าจะได้นะเดี๋ยวมันไม่เห็นตัวเราขวามีเชือกอยู่มีโซ่อยู่แต่โซ่ดูสูงกันไปปะไม่น่าจะถึงตบไม่ได้ด้วยนะครับผมทางนี้เหมือนมีอะไรปะทางนี้เมื่อกี้นี้มีช่องว่างอยู่นี่หว่าแป๊บนึงนะเข้าช่องก่อนได้ปะช่องน่าจะมีอะไรหรือเปล่าช่องไม่ได้โอเคงั้นแสดงว่าทางซ้ายถูกละทางซ้ายต้องไปหาอะไรที่มันลอยน้ำได้ผมว่าแล้วก็ให้มันไปตรงจุดโซ่ให้เราปีนได้ตรงนี้เป็นประคานนะผมประคาคานอยู่ในตึกเหรอช่างเถอะอย่าไปคิดมากเลยตรงนี้ซ้ายขอโทษค้างมากไปหน่อยลืมตรงนี้เป็นทางที่ลงไปเมื่อกี้นี้ปะน่าใช่นะกับที่เดิมเหรอโอเค
ก็คือเหมือนกลับไปที่เดิมเมื่อกี้นี้แล้วก็เราต้องสับน้ําขึ้นน้ําลงเมื่อกี้ใหม่ใช่ไหมเรามีอะไรที่ดิบได้ปะไม่มีเหรอลงมาทําเดิมจริงด้วยที่ทําได้ก็คือนี่ไงอ๋อเป็นน้ําอ๋อเป็นฟองอากาศแล้วก็น้ําค่อยๆลงมาลงมาสิลงมาดิไม่ลงแล้วจะไปไงต่อล่ะจ๊ะโอเคลงมาแล้วอ๋อนี่เป็นน้ําจริงด้วยพอสุดแล้วมันก็จะเปิดให้เองที่เราขาดไปคือขาดของที่จะทําให้ลอยตามน้ําไม่ได้มีแล้วปะอ๋ออ๋อประตูมันเปิดอยู่เพราะฉะนั้นเราอาจต้องนี่ไหลตามน้ําขึ้นไปแล้วก็รอประตูเปิดอึ๊บโอเคโซ่ไม่เกี่ยวเหรอหรือว่าเกี่ยววะเนี่ยนะขอคิดซิถ้าเกิดโซ่มีวิธีที่จะปีนขึ้นไปถึงข้างบนนั้นได้ปะต้องมีแผ่นไม้อะแผ่นไม้มันไม่มีนะหรือว่าในนี้จะมีของที่ทําให้เราลอยไปได้วะขอหากันนะมันแปลกๆไงไม่รู้ฮะโอเคอันนี้เข้าสู่พื้นที่มืดมิดนะผมแสงสว่างส่องสาดเข้ามาตรงนี้อ๋อคือโอเคเราเอาของไอ้กล่องไม้หรือสักอย่างนี่แหละที่มันลอยน้ําได้ไปไว้ตรงนั้นแล้วก็ให้มันลอยน้ำแล้วก็เราก็ปิ่นโซ่ไปโอเคเก็ตอยู่เก็ตอยู่คือเกมมันแอดวานซ์นะ มีการซ่อนของในระบบอีกนะครับผมก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวโอเคนึกว่าติดไว้แถวนี้กันนะตรงนี้แหละเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ถูกต้องก็เปลี่ยนที่ได้มันมีน้ำเราพักได้อยู่แล้วนะครับผมไปโอเคเสร็จแล้วก็รอให้มันลอยตามน้ําไปแล้วก็ไต่ขึ้นไปอย่างนั้นแหละนี่แหละเป๊ะครับผมพอน้ําเต็มแล้วปะแล้วก็ไต่โซนนี้ไปนะครับผมแล้วก็ปีนขึ้นไปบนยอดของแผ่นไม้แผ่นนี้นี่เองโอเคค่อยก้าวต่อไปเราจะผ่านบริเวณนี้ที่ข้างหลังมันจะมีรถไฟนะผมโบกี้ใหญ่ๆผ่านไปแล้วก็เป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่โอ้มันส่องมาตรงนี้มันจะตามปะมันจะขึ้นปะมันขึ้นด้วยปะมันไม่ขึ้นโอเคมันอยู่ตรงนี้นะครับผมงั้นเราสไลด์ไปเลยใจเย็นใจเย็นอย่ารีบร้อนโอเคตรงนี้มันมีแผ่นเหล็กอยู่ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเป็นเงาต่างกันหรือเปล่านะเงามันเนี่ยมันเงามันค่อยๆเอียงมีเงาเอียงด้วยนะหมุนเดี๋ยวหมุนลงชิบหายชิบหายไอ้วายโดนเลยแบบหนึ่งสิกำลังขึ้นขึ้นลงกำลังงงว่าลงขึ้นคืออะไรไม่ทันนะโอเคเข้าใจคิดนะเรื่องระบบไอ้เงาพาดเจ้าท่อน้ําอ่ะคือมันเป็นเงาที่พาดแต่ว่าไม่ได้พาดตรงๆไงมันพาดแล้วมันมีการเปลี่ยนองศาด้วยอ่ะโคตรเกียจอ่ะเอ้ยอย่าโอเคเนี่ยคือต้องยังตามแล้วก็ไปกดคอนโทรลคานะลงทันมั้ยทันมั้ยไม่รู้แล้วเดี๋ยวโอ้คือผมว่านะผมต้องลงประมาณนึงก่อนแล้วเข้ากลับมาทีนึงก่อนเพราะว่ามันไม่น่าทันถ้าเกิดลงทีเดียวนะผมรีบไปไงผมรีบร้อนเผื่อได้อะไรอย่างงี้เผื่อฟุกม้วนนิ่มเผื่อฟุกแต่ว่าไม่ได้โอเคเกมทํามันดีกลับไปแล้วใช่มั้ยว่าเราทํารอบเดียวไม่ได้อะไรอย่างงี้ต้องหลายรอบคือมันกะยากนะตอนกลับอ่ะลองสังเกตก่อนว่ามันกลับมันจะถึงตรงไหนกันแน่ถึงไหนถึงตรงนี้นะโอเคตรงนี้โอเคลงมาไปกลับโอเคได้อยู่แอดวานซ์จริงๆครับผมมากลับไม่เห็นเขาหรอกไม่เห็นเขาหรอกลงมาจะได้ตอนนี้คงรอบเดียวนะวันนั้นจะไม่ได้ยินหาแล้วแหละไปขอเข้าได้ด้วยหน่อยนะยังไงต่อวะลืมไปนึกไม่คือผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดผมลงน้ำมันนี้ได้หรือไม่เพราะว่ากำลังคิดว่าถ้าเกิดเราปีนบนหลังคาจะได้แต่ไม่รู้ว่ามันมีช่องว่างข้างหลังด้วยไม่เห็นนึกว่ามันเป็นนี่ก็เป็นลูกกงไงเดี๋ยวอย่าเห็นเขาเลยนะแต่เจ้ายังเห็นอีกเหรออุตส่าห์ซ่อนเงียบนะยังเห็นอีกเหรอเนี่ยโอเคต้องไงต่อตอนนี้รอมันส่องมาก่อนนะค่อยตามไปตอนที่มันจะสาดส่องผ่านไอ้ท่อน้ำนั้นขอเนียนก่อนนิดนึงนะเนียนนิดนึงโอเคตรงนี้มีแสงสว่างอยู่ตรงนี้แหละรอก่อนตรงนี้มีประตูลับนะครับผมประตูแท็บดออยู่
ลองนี้แหละลองนี้แหละเจ้ยยาเอ้ยโอ้มีสองอันด้วยแม่ไม่ใช่ง่ายมันไม่ใช่ง่ายนะคุณเดี๋ยวไม่ทันถึงตรงไหนวะถึงตรงไหนถึงตรงนี้อ่ะโอเคงั้นครับไปต่อไม่ได้นะครับผมไออันนั้นมันไม่กว้างพอที่จะให้เราแอบซ่อนเย็นๆได้หยุดเดี๋ยวนี้คำสั่งข้างหลังมันจะมีอะไรไม่รู้อะไรนะผมไม่รู้แหละขึ้นเดี๋ยวไม่ทันแล้วเกือบไปแล้วไปเลยกินนี่มันระทึกเหลือเกินนะเนี่ยโอ้ my god โอเคแผ่นหูกว้างว่ะข้ามไม่ได้เปล่าโอเคโอเคโอเคปีนไม่ได้แล้วปะโอเคลงก็ลงอ่ะลงโอ้แต่เย็นๆลงแรงไปแล้วนะแล้วก็ค่อยๆไต่ลงไปเรื่อยๆข้างบนมันมีแสงสว่างส่องอยู่แสงมันส่องอยู่แน่ๆเลยเราอย่าไปใกล้ดีกว่าเผื่อมันเห็นไต่ลงไปเรื่อยๆนะครับผมเบื้องล่างนี้ก็มีแต่ความมืดมิดแอบสยองขวัญมาบ้างไม่รู้มันมีอะไรข้างล่างมีน้ำไหลๆนะครับผมเป็นทางสวยมากสวยมากๆอ่ะทางนี้น่าจะปล่อยได้นะผมว่าน่าจะไม่ตายอึ๊บโอเคมีน้ำไหลนะผมข้างหลังมันจะเป็นรถไฟพังๆอยู่เครื่องนึงขบวนนึงนะผมมีน้ำไหลๆตรงนี้อ่ะน้ำนิดนึงอะไรอย่างนี้ให้ผมโดนน้ำนะเด็กชายไก่ก็ยังเดินต่อไปแล้วก็ผ่านเศษซากของรถไฟที่มีบางอย่างผิดปกติเองไม่รู้แฮะทำไมยังมีไฟฟ้าใช้อยู่ได้หรือที่พลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้เด็กชายไก่พบกับเศษน้ำอีกครั้งนึงที่ผ่านไหลตามซอกคอเข้าไปเด็กชายไก่ไม่สนใจแล้วข้ามเดินต่อไปไม่มองหันหลังเด็กชายไก่คงจ็อกกิ้งวิ่งไปได้ยินเสียงหมาแล้วตรงไหนวะอยู่ตรงนั้นโอเคเห็นหมาแล้วครับผมเป็นอะไรคือหมาจะมาทำอะไรเราตอนนี้รอบนี้หมามันเยอะหมาลำนั้นได้เปล่าวะไม่แน่ใจนะผมอยู่ใต้น้ำรู้สึกอุ่นใจกับการหนีหมามากกว่านะเพราะว่าตอนอยู่กับน้ำรู้สึกกับหมาจะเร็วเท่าเรานะพอๆกับเราแต่ตอนอยู่บนบกนี่เร็วมากขอเวลาวิเคราะห์สักครู่ข้างล่างมีอะไรปะต้องมีสิมีเศษบางอย่างตรงนี้มันลงได้ไม่นานอ่ะอ๋อขอดูก่อนนะแป๊บนึงข้างล่างนี้มีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ไม่น่ามีนะผมว่าโอเคตรงนี้เก็บได้ปะไม่น่าเกี่ยวไม่กักไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขึ้นตรงนี้ไม่น่าจะใช่เพราะว่ามันเราไม่น่าจะดึงได้แรงไม่น่าพอต้องไฟกับหมาแหละผมว่าขึ้นอยู่กับหมาจะมาเมื่อไหร่มาแล้วไปสิครับรออะไรลงมาดิลงมาจริงเนี่ยเคเอาไงเอาไงรอก่อนนะลงเคหมาดำน้ำสิจ้าหมาดำน้ำนี่ดำโอเคดำงั้นแหละอย่างงั้นแหละไปแล้วจ้าหมาโง่แน่อย่าตามไม่สไลด์ไปตามอะไรจ้าหมาสไลด์มาสิไม่มาเว้ยไปโอ้ my god ลอยตัวเกินไปหรือเปล่าโอ้ไปอย่าอ้อมเลยอย่าอ้อมนะไปอ้อมแล้วมันอ้อมเดี๋ยวนะมันอ้อมมันอ้อมแต่เดิมไอ้มาบ้ากลับไปโอเคอย่างนั้นแหละรอนะรอให้มันมาก่อนเคมันโง่อยู่ย้ายกลัวใจเย็นคันโทนค้างดึงใจเย็นดึงไม่มันไม่ได้ทีละอันก็ได้ทีละอันก็ได้จะมาเราให้หาเราส่งซองกาไปให้นะใจเย็นไต่เป็นลิงเลยจ้ะมาแล้วไปแล้วอยู่ทำไมล่ะจ้ะเจ้าหมาน้อยกือดึงอีกอันนึงไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วรีบไปนั่นจ้ะโอ้โดนแดกเลยตายเราไม่รีบก็ได้รอบหน้าเรารีบไงคือเกมนี้ห้ามรีบครับผมรีบมันจะอย่างที่เห็นจะหัวนี่มันก่อยนะใจเย็นสิเราคุยกันได้เราไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วอะไรจ๊ะจ๋าอะไรจ๊ะจ๋าต้องลงก่อนด้วยนะลงก่อนบายมาแล้วใช่ไหมล่ะมาเลยจ้า
ไปแล้วจ้าดึงแล้วจ้าไปแล้วจ้ามาอยู่แล้วจ้าทีละขั้นจ้าเราไม่รีบร้อนโอเคดีมากกลับสิครับรออะไรเราใครตัดริบบิ้นนะจ๊ะกลับสิครับกลับมาสิครับไปแล้วนะครับไปแล้วเราไม่อยู่แล้วนะคนทองค้างดึงครับดึงสุดยังครับไปแล้วครับไม่รอแล้วติดบังไม่อ้าวไม่บอกว่ามันจะดึงนะครับจะแกล้งไม่เฉยจะแกล้งไม่เฉยคือจะแกล้งนะหนูว่ามันจะมาได้หรือไม่คิดว่ามันคงมาไม่ได้หรอกนะเกมมันคิดได้ผมมากเลยพี่ผมคิดอยู่แล้วถ้าเกิดผมอยู่นั้นผมจะโดนแดดหรือเปล่าตอนที่ผมเล่นบัดดี้อ่ะโดนจริงด้วยคืออะไร ทำดีมากผมพอใจกับเกมนี้มากโคตรชอบเลยใครไอเดียบันเจิดเหลือเกิน พอกับเกมนี้ผมจะตั้งใจผมนึกว่ามันเซฟแล้วไงเหมือนบัดดี้เนี่ยเลยย้อนกลับไปตอนที่นึกว่าเจ้าของเราจะนอนยาแล้วคิดว่าคงมากอดแล้วแหละคงตายแหละแต่ว่าไม่คิดว่าจะเริ่มใหม่โอเคโอเคอัธึกตะเกินดึงบายเจ้าหมาไปแล้วเนี่ยไม่ตั้งเลยจ้ะเจ้าหมาน้อยไม่ตั้งเลยแล้วมันเห่าเป็นเกมที่เหนื่อยมากแต่แฮปปี้มากที่ได้เล่นขอบคุณที่สร้างเกมดีๆอย่างนี้มาให้ก็สำหรับพาร์ทนี้ผมขออยู่แค่นี้ก่อนนะครับหน้าผมหนุกมากหนุกนานมากไว้ต่อกันใหม่คราวหน้ากับเกม Inside นะครับผมโอเคนะครับซินิคทาวน์ไปไหนบ๊ายบายอย่าดิตามเรามาดิเราเขินนะสองไหมยังไงต่ออ่ะอย่านะคือไม่ได้ยาใจเย็น